ตัวนี้ชื่อว่ายุทธนกคีโอโอ้รอบนี้ผมว่าจมูกเขายาวกว่าดาวคานะฮะยาวแบบเนี้ยยาวกว่าดาวคานแล้วคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยเอามาจับอะไรมันก็เละไปหมดเรามีปัญหาอยู่2 อย่างคือเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะโอเคกับเรื่องน้ำหนักเรื่องการถูกบูลลี่บางทีเราพูดแทบตายนะสารสาระต่างๆคนไม่รับมันคนละเรื่องกันแต่ปัญหาคือพอเขาเห็นอิมเมจเงี้ยแต่นี่สายแบบคนไทยอะฮะไม่ฟังแล้วยิ่งในฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองไม่ฟังเลยและเพื่อสุขภาพด้วยต้องยอมรับว่าขีดจำกัดด้านสุขภาพเรามันต่ำลงแล้วเพราะทั้งๆนี้เราก็เพิ่งอายุ20กว่าแต่อะไรบางอย่างเราทำไม่ได้แล้วผมก็อย่างน้อยเนี่ยไม่ถ้าไม่แคร์เรื่องคนอื่นนะต้องแคร์เรื่องตัวเองอะฮะสำเร็จไหมก็ถือว่าสำเร็จเพราะผมก็ลดไปตั้ง30 กิโล30 กิโลจ้าเคยขึ้นไปเยอะสูงสุด120 กิโล1 ปีครึ่งอะไรเงี้ยแบบให้เวลาประมาณ1 ปีครึ่งผมต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่เข้ามาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นทางเลือกที่คนรู้สึกบางคนจำนวนน้อยรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราทำมาในอดีตคนที่เขามีความคิดสุดขั้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาก็ยังมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ประนีประนอมสภาพการเมืองจริงๆเนี่ยและแต่เพราะผมเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยการคอนโทรลไม้เนี่ยแหละครับมันคือการเมืองเราต้องคอนโทรลไม้ยังไงโดยที่เรารักษาจิตยืนของเราไว้ได้อันนี้นี่ครับคือโจทย์ที่เราต้องตั้งไม่ใช่ไปตั้งโจทย์ว่าการคอนโทรลไม้การประนีประนอมมันไม่ควรมันไม่มีทางการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงขอสัญลักษณ์นี้จงอยู่ตลอดไปและตลอดไปในยุคนึงผมก็เคยเชื่อว่าการคอนโทรไมซ์การประนีประนอมเป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่สุดท้ายสภาพจริงมันทำอย่างนั้นไม่ได้ประวัติศาสตร์โลกหลายที่บอกแล้วว่าสู้กันแทบตายฆ่ากันแทบตายสุดท้ายมันก็ต้องมาหาจุดกันตรงนี้ให้ได้ดังนั้นผมคิดว่าคือถ้าคิดจะเลือกที่จะพุ่งชนปะทะกับเขาแล้วเนี่ยเราพร้อมจ่ายขนาดนั้นหรือเปล่าคุณพุ่งชนกับเขาได้ตลอดหรือเปล่าแล้วผมก็ต้องย้อนกลับมองเองว่าจะทำยังไงให้เรามีรักษาจุดยืนของเราให้ได้รักษาความคิดความเชื่อของเราไว้ให้ได้นั่นแหละครับผมไม่เคยเสียใจหรือไม่เคยรู้สึกผิดคิดผิดที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลคสช.และรัฐบาลประยุทธ์ตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคม 2557ผมไม่เคยผมรู้สึกผมไม่คิดผิดแล้วผมคิดว่าผมทำถูกแล้วที่ผมต้องออกมาทำอย่างนี้ไอ้ที่ผมทำผ่านมาจนผมต้องมาเจอหลายอย่างผมไม่เคยคิดผิดแล้วผมคิดว่ามันยิ่งตอกย้ำว่าผมทำมาถูกแล้วถ้าผมไม่ทำสิบ้านนี้เมืองนี้มันจะถอยหลังเข้าคอขนาดไหนแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตคนในอนาคตมองว่าอ๋อที่ผ่านมาที่ประเทศเรามันเดินหน้าลงคลองไม่ถอยหลังลงคลองมันเดินหน้าลงคลองที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีใครจะมาขัดขวางห้ามปรามเลยไหมอย่างน้อยเราก็ยังบอกว่าเราคนนึงเนี่ยและหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมให้คนพวกนี้พาประเทศนี้มันถอยหลังเราพยายามจะดึงแล้วหลายอย่างมันที่เห็นแล้วมันคือปลายทางของสำหรับ3 ปอแล้วมันไม่ใช่รุ่งอรุณขนาดในวันที่มันคือรุ่งอรุณของเขาคือวันที่เขาเข้ามาสู่อำนาจวันแรกใกล้แล้วครับอย่างน้อยเราก็เหยียบจมูกมันให้หักก็ต้องยอมรับว่าก็ห่างไกลจากความเป็นเด็กมาเยอะขึ้นแล้วเราต้องคิดอะไรให้รอบคอบมากขึ้นต้องคิดแบบหลายชั้นหลายซ้อนต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำมันจะไปสร้างผลกระทบอะไรกับใครไหมในตอนเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะมีความหามใช่ไหมฮะเราลุยมันก็มีอะไรพวกนี้มาเป็นสิ่งมันต้องยอมรับมันคืออะไรที่ตะกิดตะกวนใจแต่ถามว่ามันจะไม่เป็นสิ่งที่เราไม่มาชั่งวัดชั่งตวงเลยไม่ได้เราก็อยู่กับการเมืองมาหลายปีแต่พอมาพูดในมิติของการทำงานพรรคการเมืองเนี่ยผมคงจะใหม่มากดังนั้นการที่จะอาสาตัวเองลงไปเป็นผู้สมัครเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในสมัยที่กำลังจะถึงเนี่ยผมยังไม่พร้อมอันนี้ต้องพูดไว้เลยก็คงจะต้องมาเข้ามาสัมผัสงานคงต้องมาเรียนรู้อีกระยะหนึ่งแล้วเราก็ต้องผลักดันอะไรจากสิ่งที่เรามีเป้าหมายมีอุดมการณ์มีความคิดในระดับที่มันสูงขึ้นจากการเป็นนักเคลื่อนไหวหรือแอคทีฟิสต์เดิมให้มากขึ้นไอ้บทบาทที่ผมเคยทำมามันก็ไม่ได้สูญหายแต่ว่ามันก็มีคนทำมาเรื่อยๆวันนี้นักเรียนนักศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวตรงส่วนนี้ตลอดเรื่องนึงที่ผมอยากทำความเข้าใจมากขึ้นคือเรื่องนโยบายการทำแคมเปญรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับนโยบายมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราก็ถูกผมก็จะถูกสื่อมวลชนจี้ถามตลอดเรื่องนโยบายนี้เรามาคิดใหญ่ตายแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้ที่ลุ่มลึกขนาดนั้นและอย่างนึงผมก็ยังมีเป้าหมายเรื่องการศึกษาต่ออยู่ในปีหน้าตอนนี้ก็มาหาประสบการณ์จากการทำงานในภาคการเมืองเรื่องนโยบายและเพื่อไปต่อยอดในการศึกษาระดับปริญญาโทที่ผมกำลังดำเนินการอันนี้ก็ต้องคิดขึ้นอยู่ว่าจะเรียกว่าโชคชะตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดในอนาคตได้มาเราก็ได้ไม่ใหม่จนเกินไปแล้วได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมเองก็ไม่อยากได้ชื่อว่าอยู่ก็ลอยเข้ามาก็ไม่อยากจะให้ขนาดนั้น
เราจะเริ่มจากจุดนึงเราก็ต้องเราจะไปถึงจุดนึงได้เราก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนอย่างเงี้ยฮะสำหรับผมส่วนอื่นของร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตาเนี่ยตาข้างขวาเนี่ยต้องยอมรับว่ารักษาไม่ได้ความตั้งใจยิงเขาคือจะตีเข้าไปแบบแต่ว่าไอตอนที่เขาตวัดเขาเรียกว่าดิ้วเนี่ยนี่แบบเนี้ยแล้วไม่ต้องตวัดแบบเนี้ยเพื่อจะมาตีผมเนี่ยมันตวัดไปตวัดมามันเข้ามาที่ตาผมข้างนี้เลยไม่สามารถเห็นภาพ3มิติได้ด้วยตาข้างขวาไอ้แผลตรงนี้เย็บไปประมาณ40เข็มเนี่ยมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่กลายว่ามันก็กลายเป็นแผลไปตลอดชีวิตอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเนี่ยเราได้เห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบคนรุ่นก่อนมาแล้วและเห็นระดับหนึ่งก็เราสามารถเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่สภาพทางการเมืองไทยมันจะต้องมีสภาวะการนี้เราจะตั้งรับกับมันยังไงมันสร้างความท้อแท้ได้แต่เราอย่าหมดหวังไปกับมันนะครับแล้วผมคิดว่ากำลังใจกับตัวเราเองอ่ะสำคัญที่สุดเรามีอุดมการณ์ด้วยเรามีเขาเรียกว่ามีความไอเดียลิสต์มีอุดมการณ์แต่เราก็ต้องวางไปในกับความเป็นจริงแต่จะทำยังไงไม่ให้สภาพยิงเนี่ยมันทำให้เราทำให้ความคิดความเชื่ออุดมการณ์เรามันถดถอยลงไปอันนี้คือความยากในวันที่เราเติบโตมากขึ้นโอ้ดีขึ้นครับเมื่อก่อนเนี่ยพูดตรงๆตอนผมอ้วนเนี่ยแค่สิ่งง่ายๆนะครับมนุษย์คือการเดินเนี่ยมันยังเป็นปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้บางทีเดินแค่เข้าออกหน้าปากซอยบ้านเนี่ยผมไม่เคยเหนื่อยเลยช่วงที่มีน้ำหนักอ้วนเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเดินเลยแต่ช่วงนี้ผมสบายแล้ววันหนึ่งผมเดินได้เป็น10กิโลความมั่นใจแล้วก็มีมากขึ้นทำยังไงบ้างกินอาหารแค่วันละ2มื้อแล้วกินข้าวคือที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เฉพาะมื้อแรกของวันแล้วมื้อเย็นพยายามเน้นที่โปรตีนไข่เนื้อสัตว์ถั่วให้มากที่สุดถ้าวันไหนไม่ใช่เป็นการพบปะเพื่อนเนี่ยผมจะไม่กินอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทำทุกอย่างอีกอย่างนึงต้องเวทเทรนนิ่งโอ้มันหนักมากมันเหมือนกับฝืนตัวเองแล้วก็การว่ายน้ำคือกลายว่าจากการที่คนไม่เคยใส่ใจเรื่องที่ต้องมาออกกำลังกายเลยก็ต้องกลายมาเป็นคนทำอะไรแบบนี้ฮะขอหนึ่งประโยคสั้นๆว่าพอครับกลับไปเลี้ยงหลานครับ